อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งวันที่มีสภาพอากาศหลากหลายอย่างนะคะถ้าในช่วงที่ฝนไม่ตกก็คือร้อนมากค่ะและในช่วงเวลานี้ยังพบกลุ่มฝนอยู่ในแถบตะวันออกของภาคเหนือกับภาคอีสานอยู่นะคะก็หมายถึงในวันนี้ยังคงจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกันอยู่ซึ่งก็จะรวมไปถึงคนกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่9แล้วนะคะเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะที่เป็นพายุมีฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางแห่งได้ค่ะซึ่งก็จะสลับกับบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมีฟ้าผ่า ขอให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังหากมีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองสำหรับในวันนี้นะคะคงจะต้องบอกว่าเป็นทุกภูมิภาคเลยค่ะที่จะได้รับผลกระทบภาคเหนือเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาวน,าน่านแพร่ลำปางอุตรดิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยน้องบัวลรัูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิค่ะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาะทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยารวมมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะในภาคตะวันออกในเขตลมก็คือที่จังหวัดสระแก้วนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและที่ภาคใต้ต้องระวังที่เพชรบ,บุรี และประจวบกิรีขันค่ะแต่ผลกระทบที่อาจจะเป็นแง่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้การสะสมตัวของฝุ่นดีขึ้นนะคะฝุ่นสะสมตัวน้อยลงคุณภาพอากาศหลายพื้นที่ก็ดีขึ้นค่ะ